กดอึดเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูเช้าวันใหม่นะคะอากาศที่โอ้เย็นสบายแล้วก็มืดตื้นอะไรก็มืดตื้นนะคะแสงแดดวันนี้ก็สู้ต่อค่ะตื่นมาทำงานแต่เช้าไม่ใช่ตื่นมาขับรถแต่เช้าละไปส่งลูกที่สนามบินไปส่งลูกเพื่อที่เขาจะไปสวีเดนนั่นเองไปดูคอนเสิร์ตคุณลูกนะคะกับคุณแฟนเขาก็จะไปดูคอนเสิร์ตกันค่ะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมลูกสาวอีสานต้องไปตีห้านะคะนัดปู่มารับแล้วก็ไปสนามบินแต่ดันคุณเธอไม่ตื่นนะคะปู่ก็ไม่ยอมโทรหาหลานนะได้แต่ส่งข้อความหลานไม่ตอบก็คงน่าจะนอนต่ออะไรประมาณนี้เพชรก็เลยดีที่ว่าตื่นตีสี่ค่ะก็เลย6 โมงเช้ารีบลงมานะคะทำกาแฟได้ลูกสาวกับแฟนเขาก็ดึงดังดึงดังดึงดังทำโน่นทำนี่อะไรวะยังไม่ไปอีกเหรอนึกว่าจะไปตั้งแต่5 เพชรก็ถามนะเขาก็บอกว่าเขานอนเพลินเพราะว่าเมื่อคืนไป October Fest กับเพื่อนที่โรงเรียนนั่นเองเพชรก็เข้างาน9 โมงครึ่งก็เลยบอกว่าไปเดี๋ยวแม่จะไปส่งค่ะก็เลยได้ไปส่งลูกสาวกลับมานะคะเกิดอะไรขึ้นอีกยังไม่จบเพชรลืมบอกว่าเพชรลืมบอกว่าต้องทำกาแฟแล้วกลับมาจะกินขนมไทยๆนะคะยัดใส่นั่นเองก่อนมาชมกินก็เลยกลับมาจะนั่งก่อนเปิดเตาไฟค่ะจนขากลับมาถึงที่ได้นะคะรีบโทรบอกพี่สาวนะคะว่าปิดเกือบไหม้หม้อพอดีใจเต้นของน้องก็การทำงานตอนเช้าก็เช่นเคยนะคะบรรยากาศรถไม่ค่อยติดแล้วนะคะแต่ตอนเพชรมาหลังจากส่งลูกสาวรถก็เริ่มติดนะคะตา7 โมงรถเริ่มติดแล้วก็ประมาณ8 โมงรถยิ่งติดเยอะนะคะขับรถมาขอตั้งหลักนิดนึงนะคะขับรถมาไม่ใช่ปั่นจักรยานมาเพชรก็ขอตั้งหลักนิดนึงเพื่อที่จะขึ้นเขานะคะโอ้อากาศตอนนี้ก็อยู่ที่1-2 องศานะคะหนาวเย็นนะคะถุงมือนี่ห้ามขาดไม่ได้ดูค่ะก็จอดเพื่อที่จะปิดหูนะคะปิดหูไม่รู้เอาไปไหนเพราะว่าหูมันจะเย็นมากเลยค่ะดูหน้าจะแดงนะคะหน้าจะแดงปนดำก็เป็นธรรมดาค่ะเป็นการที่เราจะสู้ชีวิตต่อนะคะขึ้นไปก็เจอที่ทำงานเพชรแล้วนะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เพชรจะทำอะไรให้เด็กๆทานนะคะไม่รู้ว่าจะได้ทำอาหารร้อนไหมปกติทำวันพุธค่ะแต่วันนี้ทำวันศุกร์ค่ะนี่นะคะเราก็ใส่อันที่2ไปค่ะด้วย200 องศา10 นาทีพอนะคะกดอึดเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูง่ายกินง่ายอยู่ง่ายคือเด็กน้อยในที่สุดภารกิจการทำงานวันนี้เพชรก็จบสิ้นไปนะคะตั้งแต่เข้างานมาไม่มีเวลาได้นั่งเลยนะคะลุยค่ะลุยทั้งอาหารการกินนักเรียนนะคะพานักเรียนทำกับข้าว
เมนูวันนี้ก็คือกระแตงนั่นเองกระแตงนะคะแฉงมักกะโรนีกับซอสมะเขือเทศกับมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศซุปมะเขือเทศแค่เรามาผสมน้ำแล้วก็เอาไปคลุกกับมักกะโรนีแล้วก็ตามด้วยชีสข้างบนค่ะเป็นอบเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นักเรียนชอบมากนะคะเขาก็ทำเองทานเองอู้อร่อยได้ใจค่ะจะกินจนเกลี้ยงเลยนะมักกะโรนี3กล่องนะคะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากนะคะแล้วก็พาเด็กนอนเด็กก็นอนยากอีก4ขวบแล้วยังพ่อแม่ยังจะให้นอนกลางวันดูไม่สงสารคนพานอนเลยนะใช้เวลานานคนที่พาเด็กนอนเราก็จะไม่ได้พักนะคะเพชรก็ไม่ได้พักเหมือนกันคนนี้ก็ต้องออกต้องตื่นกี่โมงนู่นนี่นั่นตายค่ะจากนั้นมาก็เพื่อนร่วมงานก็กลับนะคะเพชรก็ต้องช่วยอีกห้องนึงให้ห้องนั้นก็กลับเขาก็เด็กที่เหลือก็มาอยู่กับเพชรไม่มีวันจบสิ้นเหมือนว่าวันนี้ใช้แรงงานไปหมดเป็นอาทิตย์เหมือนกันค่ะอาทิตย์นี้ใช้แรงงาน2อาทิตย์เลยนะคะเหนื่อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็จะกลับบ้านไปเราจะไปหาเมนูแซ่บๆกินนะคะไปดูว่าญาติของเพชรเขาทำอาหารอะไรนะโอ้ยยังไม่ได้กลับบ้านก่อนสิเพชรต้องไปช้อปปิ้งอีกค่ะซื้อของที่ญาติสั่งนะคะว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ไปเอาของที่น้องบ้านน้องสะใภ้ด้วยค่ะเป็นเสื้อผ้าเก่านะคะเพชรจะมาใช้ที่โรงเรียนค่ะให้นักเรียนแต่งตัวแล้วก็ทำการแสดงนู่นนี่นั่นค่ะเพชรชอบมากแบบนี้ไปค่ะทำกิจกรรมต่อนะคะวันนี้สู้ต่อไปนะคะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปค่ะเข้าตลาดนะคะเข้าตลาดอู้มาดูมะม่วงลูกละ18บาทเจ้าช่วย89น่ากินนี่อีสคูณไม่เอาค่ะดอกไม้ดีกว่าดอกไม้ก็ไม่มีเงินซื้อนะคะเราจะซื้ออะไรมะนาวอะไรเนี่ยกิโลละ10โคนใหญ่มากกล้วยนะคะกล้วยไม่ซื้อผลไม้เอาดีไหมไม่เอาผลไม้นะคะทำพริกหยวกนะคะพาปริก้าเหลืองแดงตัวไหนดีวะตัวนี้หรือเปล่าเอาผักนะคะมีข้อเสียตัวนี้ราคาเท่าไหร่ได้ของต้องการนะคะไม่อยู่หอบค่ะหอบไปทุกที่ที่มีเธอเอามาเจอเพื่อนโรงงานเอาอะไรต้นไอ้นี่หรือเปล่าสาระแหน่ไม่เอามีต้นผักเขาปลูกนะคะปลูกค่ะปลูกหอบเสร็จก็กลับนะคะห้ามซื้อเกินงบค่ะเพื่อความประหยัดนะคะหอบผักก็แค่นี้ก็ปลาเข้าไป100 200แล้วนะคะสรุปนะคะเรามาถึงเราก็มีแม่บ้านทำให้กินโอ้ชีวิตมาดามในนอร์เวย์นะคะมีแม่บ้านทำความสะอาดบ้านเกรียงชีวิตดีดีเขาปุ่นค่ะเขาปุ่นเบิงเขาหุงข้าววันนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตนะคะแต่ฉันไม่ไปนะคะประหยัดเงินค่ะเขามีคอนเสิร์ตค่ะบอกกาไปนะคะเนาะเราอยู่บ้านดีกว่าลองชิมหมูย่างถือเบิงชิมไม่ได้นะคะเราไม่กินอาหารเราไม่กินหมูนะคะเพราะเราลดหุ่นนะคะเราจะกินแต่ปลานะคะฮู้ฮู้ฮู้ลดหุ่นค่ะลดหุ่นเมื่อกี้นะคะหน้าบ้านเขาก็ทำอะไรเขาก็ถ่ายหนังนะคะเป็นบ้านที่ของครูของลูกชายตอนมานอร์เวย์ครั้งแรกนะคะเขาก็มีบ้านได้จากเขาเรียกอะไรแม่สะใภ้เหรอแม่สะใภ้อะไรเงี้ยคือภรรยาเขาได้บ้านเป็นหลังเลยเนาะบึ้มเลยตอนนี้เขากำลังถ่ายทำค่ะตรงปากซอยข้างตรงนี้ข้างบ้านเพชรที่เพชรปั่นจักรยานผ่านอยากไปจอยจังเลยนมแบกกั่งกล่องก็ล้อโอ้ย
หัวใจจะวายกับโบหัวก็ทายอย่างนอกกะว่าอยากไปเบิ้งด้วยกันสงสัยต้องหน้าด้านนิดนึงขอไปดูได้ไหมคะคืนอะไรประมาณเราได้กลิ่นแปลกๆนะคะอู้ตวงสมใจดูแล้วงานนี้น่าจะไม่เค็มนะคะเบิ้งส้มตำแม่บ้านนะคะบ่มีพริกสดค่ะพี่น้องค่ะก็เลยต้องใส่พริกแข็งดีนะพริกแข็งมีปกติไม่มีนะคะเบิ้งขวดปลาหล่านะคะการันตีของแซ่บแน่นอนเรามาถึงเราก็รอกินอย่างเดียวนะอาหารเย็นมื้อนี้เด้อค่ะเด้อสมบูรณ์ขนาดเป็นอาหารวันศุกร์นะคะเราก็จะสุขสุขสบายดูหน้าคนกินกินไปร้องไห้ไปซีดนะคะกินเองทำเองนะเองกอกคุณรู้สึกยังไงกับไส้กอกออสโลคะคุณแซ่บหลายจ้ะโอ้แซ่บหลายประสานแซ่บค่ะไส้กอกพันปีนะคะเราสั่งมาเดือนที่แล้วแต่ว่าหนังมันคือเหนียวแห้งก็กินไม่ได้แล้วไม่ใช่หนังจริงนะคะมันคือหนังพลาสติกหนังเทียมส่วนมากก็คล้ายหนังเทียมตัวอยู่นอร์เวย์เราจะกินบาซาบาเราจะกินนี่เราจะกินโน่นเราจะกินอะไรอีกตามคงว่ากินไม่ได้ลดทุนเรามาดูนะคะไม่รู้ทายหนังตอนคืนมันคือหนังอะไรไฟกระแจงจังปางผู้คนกระยืนอยู่เต็มข้างหลังเพชรเป็นกองถ่ายหนังนะคะรถคันสีแดงทายสงสัยทายหนังผีป่านนี้ยังไม่เลิกลาอยู่ค่ะทายตอนกลางคืนนะคะบ้านนี้มีผีสิงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้เอ้าเขาเจอไอ้ยังก่อนนี่นี่ยังว่าแบบๆนี่กระสือเลยนี่กระสือเรามาเจอกระสือข้างทางนะคะคนนอร์เวย์นะคะจะมีกระสือเยอะนะช่วงนี้เพราะว่ามันเหมือดเด้เขาก็เลยมีกระสือเห็นแบบนี้ยาวแลนเด้อเขาเรียกว่าไอย้อนแสงไฟย้อนแสงอย่างของเพชรก็เป็นเชือกนะคะเห็นบอเสือกจังสิเวลารถมาเขาก็สิเห็นส่วนนี้ก็คือกระสืออีหลีเลยนี่แบบเป็นตะไคร้กับว่าไฟกระสือบอกคุณกินข้าวเสร็จคุณจะไปไหนคะคุณบังอ่อนไปหาล็อกกี้อีกค่ะก็ยังกินได้แล้วสิเปล่ากินขนมกินกาแฟบ้านน้องเอ๋ค่ะบอกเขาว่ามีกินดอกเพราะว่าเขามาเอาเฮาไปใส่แรงงานเฮาไปเบิ่งว่าเฮาสิได้ไปสอนเฮ็ดแรงงานอีหยังนะคะแรงงานเถื่อนนะเนี่ยค่าแรงนี่แพงมากเลยนะข้าววันละมื้อนี่จัดเต็มจับเต็มกระสือมาทำอะไรคะห่อปลาเปียะค่ะห่อปลาเปียะเราห่อปลาเปียะนะคะเนี่ยต้องงานก่อสร้างแค่ที่เขาเสด็จนอนเบิ่งหนังนะแดนมือบกคบด้วยตรงมากเออเขาบอกว่าคันมือมากบกคบเล่แดนตัวเราก็ลากคนแก่มาด้วยนะคะบื้อปอเปียสูตรนี้สูตรแบบดีเลยนะคะใส่กระแตงคาโบไฮเดรตเน้นคุณเส้นราคาถูกใช่ไหมเนี่ยคุณถึงใส่คุณเส้นเนี่ยค่าแรงในการห่อป้อเปี๊ยะของเราคือนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนในแต่ละวันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทำงานกลับมากินข้าวแล้วก็พักผ่อนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้กันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ Locked on the side